สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsคืบหน้าไปอีกขั้นแล้วสำหรับการเดินทางของดาวเทียม Capstone ดาวเทียมสำรวจขนาดเล็กจาก NASA ที่กำลังมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์โดยในตอนนี้ได้ทำการจุดระเบิดเครื่องยนต์ลำดับที่2ออกเดินทางต่อได้สำเร็จหลังจากก่อนหน้านี้ขาดการติดต่อไประยะหนึ่งการจุดชนวนเครื่องยนต์ครั้งที่2นี้ใช้เวลา53วินาทีเผาพลังงานเชื้อเพลิงที่35กรัมซึ่งเป็นกระบวนการสร้างแรงผลักดันให้กับตัวดาวเทียมในการเดินทางไปสู่วงโคจรรัศมีใกล้เส้นตรงของดวงจันทร์โดยก่อนหน้านี้ NASA ได้ทำการส่งแคสโตนเดินทางออกจากโลกไปเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยจรวดอิเล็กตรอนจากบริษัท Rocket Labซึ่งถึงแม้ว่าตอนปล่อยตัวจะประสบความสำเร็จด้วยดีแต่ภารกิจการเดินทางครั้งนี้ก็เกือบล้มเหลวเนื่องจากในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาดาวเทียมได้ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไปเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์การบินของตัวดาวเทียมก่อนที่สัญญาณจะกลับมาอีกครั้งในวันถัดไปและออกเดินทางต่อไปได้สำเร็จสำหรับดาวเทียม Capstone เป็นดาวเทียมขนาดเล็กทรงลูกบาศก์หนักไม่เกิน25กิโลกรัมขนาดประมาณเตาไมโครเวฟที่ใช้งานในครัวตัวดาวเทียมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กล้องบันทึกภาพและเสาอากาศเพื่อการสื่อสารส่งข้อมูลกลับมายังโลกโดยเป้าหมายหลักของภารกิจการส่งดาวเทียม Capstone ขึ้นสู่อวกาศก็คือการตรวจสอบความเสถียรของวงโคจรใกล้รัศมีเส้นตรงเนื่องจาก NASA ต้องการใช้วงโคจรนี้เป็นสถานที่สำหรับ Lunar Gateway หรือสถานีอวกาศขนาดย่อมที่โคจรรอบดวงจันทร์อันเป็นส่วนสำคัญของโครงการสำรวจดวงจันทร์ Artemis สำหรับใช้เป็นฐานที่พักอาศัยสำหรับนักบินอวกาศและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะโดยดาวเทียม Capstone มีกำหนดการที่จะเดินทางถึงวงโคจรในเดือนพฤศจิกายนนี้และถ้าทำสำเร็จก็นับว่าเป็นความคืบหน้าที่จะทำให้มนุษย์เราขยับเข้าใกล้ดวงจันทร์ไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ